สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีแม่กองเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติครับมาครับจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้างตลาดรถไฟข้างหน้าก็จะเป็นคาเฟ่สุธาคาเฟ่นะครับเป็นบ้านไม้เก่าริมน้ำแม่กองนะครับใครที่อยากนั่งทานอาหารริมแม่น้ำก็เรียนเชิญนะครับหน้าก็จะเป็นสถานีรถไฟแม่กองนะครับมีการเดินรถไฟจริงๆนะครับตรงนี้ริมทางรถไฟก็สิมีร้านอาหารขายหลายครับทางรถไฟสิมีนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยมาถ่ายรูปมีร้านอาหารมีร้านขายของหลายครับสวยปังเลยขายของที่ระลึกร้านอาหารสถานีแม่กองไปลาดใหญ่เป็นห้องจำหน่ายตั๋วเขาก็สิบอกเวลาเดินทางของรถครับบ่าย2ครึ่งรถเข้าบ่าย3ครึ่งรถออกนี่ครับจะมีประชาชนมาซื้อตั๋วอยู่นั่งรถไฟคือกันครับที่นี่ในบูธของตลาดที่เขาเรียกตลาดลมลุกนี่ก็ที่มีร้านค้าหลายครับทั้งอาหารสดอาหารแห้งของฝากของที่ระลึกหลายครับในกระสือขายของหลายครับมีทั้งเสื้อผ้าของฝากของที่ระลึกตัวสิเป็นผลไม้ครับในหลายอย่างครับกระสือเป็นลมกลางตรงริมทางรถไฟเลยครับย่ำรถไฟมากเขากระสือเปิดลมบอกครับนี่แหละที่มาของลมหุบตลาดลมหุบตอนนี้เขากำลังอยู่ร่างรถไฟที่รถไฟวิ่งนะครับเดี๋ยวจักหน่อยรถไฟมาเราก็ต้องลบเข้าข้างทางครับรถไฟสีวิ่งผ่านแล้วสีทายให้เมืองตอนรถไฟมาของอาหารทะเลก็มีครับนี่ของฝากปลาทูมันกับด้านนี้ก็สีทายปลาทูมันครับปลาทูมันปลาทูหอมไข่ปูครับนี่ก็เป็นเครื่องคั่วพวกพริกหอมกระเทียมครับชาวบ้านก็เอาของมาขายอยู่ข้างริมทางรถไฟนะครับอันนี้ก็เป็นขายอาหารทะเลหัวปลาเก๋าหัวบกใหญ่ด้วยครับปลาเก๋ามีแต่ตัวใหญ่ๆเป็นปลาหมึกแข็งจากทะเลสดๆเลยปลาแห้งตรงนี้ก็สิมีคาเฟ่ให้นั่งนั่งรถไฟเวลามาก็มีครับมีหลายคาเฟ่เหลืออยากเราครับว่าอยากนั่งคาเฟ่ได้เจ้าหน้าที่เริ่มประกาศแล้วครับว่ารถไฟจะมาแล้วครับสถานีผู้โดยสารผู้ค้าขายนักท่องเที่ยวโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถไฟที่อาจจะเกิดขึ้นได้โปรดยืนห่างจากรางหลังเส้นสีแดงเริ่มเก็บร่มแล้วครับเก็บร่มออกหมดแล้วร่มร่มเลยมาแล้วครับมาแล้วรถไฟมาแล้วครับเก็บร่มแล้วนู่นไงครับมาชมมาแล้วครับเริ่มมาวิ่งมาช้าๆครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนักท่องเที่ยวก็จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอชมความสวยงาม Amazing Thailand มาแล้วมาใกล้ๆเลย มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วชมความสวยงามกันนะครับฮัลโหลไอวิวคามวิวคามนักท่องเที่ยวก็ขึ้นรถก็ชอบครับผมเลยทักทายเดี๋ยวครับจะวิ่งครับโอ้วิ่งวิ่งใกล้ครับไม่มากครับชิดเลยครับแล้วลมก็จะปิดอย่างนี้ครับนั่นนี่พอรถไฟไปลมก็จะหุบลงอย่างนี้ครับก็จะวิ่งไปนู่นนะทีนี้ลมลงแล้วนักท่องเที่ยวก็เดินตามถ่ายรูปครับถ่ายวิดีโอชอบมากอ
อะไรครับไปนู่นแล้วรถไฟก็จะเข้าสถานีไปจอดที่สถานีแม่กองครับ